เราจะทำยังไงดีคะที่จะทำให้เด็กไทยที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานอาชีวะนะคะเรียนไม่ถึงอุดมศึกษาเพราะอะไรคะต้องออกไปทำอาชีพและที่สำคัญตอนออกไปทำอาชีพเนี่ยทักษะก็ยังไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทันสมัยเลยจากข้อมูลของสภาการศึกษาค่ะเมื่อปี2543เราพบว่าถ้าเรียนจนถึงวันนี้เด็กจะจบในระดับปริญญาตรีพอดีค่ะมีเด็กประมาณ 800,000 กว่าคนค่ะถ้าเราใช้อัตราส่วน1ต่อ 80,000 กว่าคนเราจะพบว่ามีเด็ก2ใน10ต้องออกไปทำงานในระดับประถมหมายถึงว่าด้วยวุฒิของประถมศึกษาค่ะแล้วก็มีเด็ก8ใน10คนที่ได้เรียนจนถึงม.3แล้วเป็นยังไงต่อคะมีแค่7คนเท่านั้นที่ได้เรียนต่อในระดับม.6หรือปวช.แล้วก็มีอีก5คนค่ะที่ได้เรียนต่อไปถึงระดับอุดมศึกษาแล้วจบออกมาในระดับปริญญาตรีเพียงแค่3คนวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะประกาศนโยบายที่จะกระจายอำนาจให้เด็กไทยและคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะเหมือนกันในการเลือกที่จะเรียนรู้ให้คนไทยทุกคนค่ะได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้มีเนื้อหาที่หลากหลายตอบโจทย์การทำงานและตลาดแรงงานในปัจจุบันผ่านนโยบายที่เราเรียกว่า lifelong learning lifelong earning เป็นการเรียนรู้นะคะที่มีรายได้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ประการค่ะเรื่องแรกเรียกว่า online and live platform เราจะเป็นคนที่รวบรวมคอร์สออนไลน์ที่หลากหลายไว้ทั้งหมดนะคะต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมค่ะทุกวันนี้คนไทยนะคะโดยเฉพาะหลายหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาสถานประกอบการทั้งของเอกชนทั้งของรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทุกคนพยายามค่ะที่จะให้มีบริการพัฒนาหลักสูตรทักษะฝึกออนไลน์ที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแต่ที่น่าเศร้าค่ะยังไม่มีเจ้าภาพที่มีประสิทธิภาพเลยนะคะในการที่จะรวบรวมข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมดเหล่านี้บนสถานที่เดียวนะคะหรือบนแพลตฟอร์มเดียวเราเพื่อไทยค่ะขออาสาเป็นเจ้าภาพเพื่อเชื่อมทุกหน่วยงานทุกสถาบันทุกหลักสูตรเพื่อให้คนไทยทุกคนและเด็กไทยทุกคนเข้าถึงได้อย่างง่ายที่สุดค่ะยังไม่พอค่ะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มมารวมหลักสูตรอย่างที่สองที่แพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่ก็คือเป็น Academic Credit Bank หรือเครดิตแบงค์ที่จะสะสมหน่วยกิจคือเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนะคะแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้แค่แนะนำหลักสูตรที่มีสารพัดในโลกนี้เอามารวมกันแต่จะนำความรู้หรือความสามารถนะคะที่ได้จากทักษะประสบการณ์การฝึกอบรมไปสะสมแล้วก็เทียบโอนไปเป็นหน่วยกิจเก็บไว้ในระบบนี้ล่ะค่ะเพื่ออะไรคะคนไทยทุกคนจะได้สามารถไปเทียบคุณวุฒินะคะเอาความสามารถที่มีอยู่ในตัวเนี่ยล่ะค่ะไปใช้ในการทำงานได้และข้อมูลนี้นะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะองค์ประกอบที่3ค่ะเราคิดว่าสะสมหน่วยกิจอย่างเดียวมันไม่พอนะถ้างั้นเริ่มให้มีการทำเรื่องศักยภาพทำเป็นครบ competency profile ให้มันจริงจังสักหน่อยดีไหมนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำให้แพลตฟอร์มนี้นะคะเก็บโปรไฟล์และสามารถแนะนำความถนัดของคนไทยทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาในแพลตฟอร์มได้ค่ะองค์ประกอบที่3เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะคะแนะนำความถนัดไม่พอยังจะเชียร์ค่ะให้คนไทยทุกคนได้สร้างทักษะใหม่ๆที่เข้ากับความถนัดที่มีเฉพาะตัวของแต่ละคนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและ
ความสามารถให้มีความพร้อมในการเริ่มทำงานได้ทันทีค่ะด้วยแพลตฟอร์ม Lifelong Learning Lifelong Earning เราจะสร้างฐานข้อมูลจากความสามารถของคนไทยทุกคนค่ะรู้ไหมคะว่าเมื่อเรามีความสามารถและฐานข้อมูลแล้วมันจะนำไปสู่การสร้างข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า Big Data นะคะซึ่งมันจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะคะของประเทศไทยที่จะสามารถใช้กำหนดทิศทางแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยรู้ทิศทางว่าจะแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสุดท้ายนี้เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเราจำวันเก่าๆได้ค่ะคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไทยรักไทยและเพื่อไทยสมัยนายกยิ่งลักษณ์เราจะนำวันแท็บเล็ตเพอร์ชายและอินเทอร์เน็ตตำบลกลับมาอีกครั้งนึงค่ะให้สมบูรณ์และทั่วถึงยิ่งกว่าที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้การมองเห็นและการยกระดับคุณค่าของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะมอบอนาคตที่มั่งคั่งรายได้ที่นำไปสู่คุณภาพใหม่ในชีวิตที่ดีขึ้น Lifelong Learning Lifelong Earning คือนโยบายที่ช่วยให้ประชาชนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสร้างรายได้ได้ตลอดชีวิตพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อศักยภาพใหม่เพื่อรายได้ใหม่ของประชาชนขอบคุณค่ะ